งชุดที่8ฟ้อนสีโคตรตะบูนประวัติการแสดงฟ้อนสีโคตรตะบูนเป็นชุดฟ้อนที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยข้าราชการในจังหวัดนครพนมคำว่าสีโคตรตะบูนเป็นชื่ออาณาจักรหนึ่งเดิมอยู่ใต้ปากเซบ้างไฟมีพญาติโคตรตะบูนเป็นผู้ปกครองฟ้อนสีโคตรตะบูนเป็นชุดฟ้อนที่ท่าฟ้อนประยุกต์มาจากท่าเซิงบั้งไฟและท่าฟ้อนภูไทยรวมกันฟ้อนชุดสีโคตรตะบูนนี้ใช้เพลงลำภูไทยหรือเพลงลมพัดไผ่ซึ่งมีทำนองเนิบเนิบทำให้ฟ้อนสีโคตรตะบูนมีลีลานุ่มนวลอ่อนช้อยสวยงามมากอาจารย์ผู้ถ่ายทอดกระบวนท่ารำอาจารย์สิริยาพรสาลีพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตยาโกมินทรชาติแสดงโดยนางสาวจุฑาทิพย์จอกสูงเนินนางสาวนวลศิริอินลี